สวัสดีเพื่อนๆคุณนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับเขตแดนน้ำซึ่งวันนี้ก็จะเป็น EP ที่2กันแล้วสำหรับใน EP นี้เองนะครับจะมี1ด่านบทเป็นด่านที่มีชื่อว่าบททดสอบคอนทุบโดยด่านนี้เนี่ยจะมีศัตรูหลักเป็นพวกรูนการ์ดนะก็จะต้องเข้าสู้ในครั้งสุดท้ายนะครับกับพวกของซามูไรแล้วก็ฟาตุยกับหมีน้ำแข็งนะฮะซึ่งพวกนี้จะเป็นอีลีทให้เราเข้าไปท้าทายสำหรับรูนมรสถานนะซึ่งในส่วนของวันนี้เนี่ยเงื่อนไขหลักของเราก็คือทำการกดชาร์จโจมตีให้ครบ40ครั้งนะครับกับผ่านบททดสอบให้ได้ถ้าผ่าน2อย่างนี้ก็จะได้ไพโมจิมไปนะทีนี้ไปกันต่อในเรื่องการจัดทีมนะครับตรงส่วนของการจัดทีมเนี่ยผมจะแนะนำให้เพื่อนๆยืนพื้นเป็นปู่จงกับเบเน็ตเข้ามาก่อน2คนเสร็จปุ๊บที่เหลือเนี่ยจะแล้วแต่ว่าจะไม่แนะนำให้เป็นเซียงหลิงนะครับสาเหตุคือเซียงหลิงที่เขาให้มาในตัวทดลองเนี่ยมีค่ารีพลังงานอยู่ที่130นะครับคือมันน้อยมากๆเลยแหละมันจะไม่พอใช้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติมีปั้นเซียงหลิงก็สามารถเอามาใช้ได้นะซึ่งด้วยความที่เป็นแบบนี้เนี่ยครับในกรณีหากเราไม่เล่นเซียงหลิงใช่ไหมในเคสเรื่องของกรณีคนที่ยังมีตัวน้อยหรือปั้นไม่เสร็จนะครับผมก็จะแนะนำให้เป็นซินหยางแทนนะก็จะเป็นซับดีพีเอสที่สลับเข้ามาอันติได้นะครับกดอันติเมทแล้วก็กดสกิลอีออกเลยประมาณนั้นนะบวกอีกคนหนึ่งใครก็ได้ระหว่างพี่ลินนี่กับหยางเฟยนะครับสองคนนี้ใครก็ได้คนใดคนหนึ่งนะก็ต้องส่วนของอันนี้เนี่ยครับผมจะค่อนข้างแนะนำเพื่อนๆนะทำการต่อสู้พวกรูนให้ครบนะครับเนื่องจากตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะมาเจอกับข้างของรูนเบรกแล้วก็รูนการ์ดซึ่งถ้าเราไม่ทำการเปิดรูนมาเลยเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่างานยากเพราะว่าเขาจะอึดมากแล้วตรงส่วนของรูนการ์ดเนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยแหละและตรงจุดนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยเราสามารถที่จะทำการยิงปีกยิงอกเขาได้ปกตินะเพื่อที่จะทำให้เขาล้มลงมาแต่ในกรณีหากว่าเราเนี่ยเป็นหยางเฟยนะครับจะยิงไม่ถึงใช่ไหมพอต้องใช้ตัวธนูเราก็จะใช้วิธีการใช้ตรงส่วนของเอฟเฟกต์ของปู่จงนะครับสร้างเสาของปู่ขึ้นมานะแล้วก็ขึ้นไปยืนยิงได้นะครับอันนี้ก็จะสบายๆไปโอเคไหมไม่ยากนะครับไม่ยากส่วนรูนการ์ดนี่ตามสภาพเลยนะครับก็คือยิงตากับยิงหลังเนาะถ้าสมมติทำการเก็บรูนมาครบเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับสบายๆเนาะอันนี้อย่างไรตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ